าวเช็ควันนี้พบกับบอยแบนด์ลื่นลูกใหม่ที่จะมาประดับวงการเพลงลูกทุ่ง New Country คือคนรู้จักเพลงน้องแล้ววันนี้เราจะมารู้จักตัวตนน้องถูกต้องใครในที่นี้ชอบอากอตมากๆถึงขนาดที่ว่าตอนเด็กๆ เคยหมุนตัวแบบอากอตจนต้องเอาแป้งมาโรยจุดจบคือแม่ฟาดพบกับ2นักแสดงวัยรุ่นน้องใหม่เจมินายนรวิทย์และโฟร์ตณัฐวัฒน์ที่จะทำให้คุณใจเต้นแรงจากซีรีส์เรื่องแฟนผมเป็นประธานนักเรียน My School President คุณรู้ไหมว่าในเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าโฟร์ตเนี่ยทุ่มเทมากคือกินไข่เพื่อจะฟิตหุ่นสำหรับการเล่นเรื่องนี้โดยเฉพาะและจากการที่เขากินไข่ในหุ่นเขาดีจริงดีดีมากเป็นมัดๆเลยนายชอบแอมมองแต่ตอนนี้ขอเชิญพบกับพิธีกรคู่หูคู่หาซานินิอาหอนและตั้มวาราวุฒไม่ได้เลยทำไมตอนนี้เนี่ยกระแสเขากำลังมานะใครโดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจเรามาละกันมาแล้วมาเดี๋ยวนะพอปีกหลุดเลยเหมือนม้าทรงอย่างนั้นอันนี้แต่งตัวมาต้อนรับน้องๆ น้องๆ New Country อยากเจอเขาแล้วต้อนรับเลย New Countryนิวเจนแดนเซอร์ไงแดนเซอร์ต้องอยู่ข้างหลังแดนเซอร์อยู่ข้างหลังนี่คือนิวคันทรีถ้าพูดถึงแบบโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจคือตอนนี้ดังมากเลยให้น้องๆแต่ละคนแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับนูนิวคันทรีครับสวัสดีครับเอ็มโบนิวคันทรีครับสวัสดีครับกีต้านิวคันทรีครับสวัสดีครับตินตินนิวคันทรีครับอายุประมาณเท่าไหร่กันลูก24ครับอ๋อ24ผม31ครับพี่โตสุดเป็นรุ่นโตที่สุดแล้วน้องๆอ่ะลูก17ครับตินติน22ครับจริงๆตอนนี้พี่กำลังเครื่องติดมากเลยอ่ะไม่ต้องรอช้าเอาสิอย่าเพิ่งคุยกับน้องขอฟีดเพลงกับน้องๆก่อนวันนี้เลือกเพลงอะไรมาครับลูกรักคุณยิ่งกว่าใครรักคุณยิ่งกว่าใครพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือรักคุณยิ่งกว่าใครจากนิวคันทรีและซาวเชฟรักคุณเป็นแต่ยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณห่วงคุณเอาเสียยกใหญ่ถึงจนหัวใจว้าวุ่นไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใครแม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจใส่ลูกปิดแล้วรีบปิดกลอนแทบไม่เปิดตอนรับใครอยากจะเป็นคนเดียวอยู่ในห้องหัวใจของคุณรักคุณเสียยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบาทขอบคุณเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับปากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณ
รักคุณเสียยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับปากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณรักคุณเสียยิ่งกว่าใคร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 เนลกันทีสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่อีกรอบเหนื่อยหายเหนื่อยยังฮะหายเหนื่อยเครื่องเครื่องกำลังติดเลยเครื่องกำลังติดเอาเก้าอี้มาคุยต่อเลยมารักคุณเสียยิ่งกว่าใครทำไมเราถึงต้องเลือกเพลงนี้มาร้องกันถือว่าเป็นเพลงที่เปิดตัวอากอตในช่วงที่อากอตดังมากๆเลยครับก็เลยอยากจะนำมาร้องเปิดตัวพวกเราบ้างครับต้องบอกว่านี่ก็คือเด็กปั้นของก๊อตจักรพันธ์เลยของพี่ก๊อตเราเรียกพี่ก๊อตน้องเรียกอากอตพี่นี่ต้องถามการมารวมตัวของน้องๆอ่ะมาได้ยังไงแบบมาเจอกันยังไงคือพวกเราเป็นเด็กที่ชอบร้องเพลงลูกทุ่งครับแล้วก็ไปประกวดรายการนึงครับลุงก๊อตก็เป็นพิธีกรครับลุงก็เลยอยากเอาความสามารถของเราตรงนี้ที่รักในเสียงลูกทุ่งครับรักในเพลงลูกทุ่งแล้วก็จะสานต่อให้มันเป็นยุคที่ทันสมัยมากขึ้นของเพลงลูกทุ่งครับลุงก็เลยเอาพวกเรามารวมตัวแล้วก็ทำโปรเจกต์ New Country ครับคือเขาเรียกว่าได้ศิลปินที่มีประสบการณ์เนี่ยแบบมากๆเลยนะต้องบอกว่าเป็นอาจารย์แล้วเป็นแบบตำนานทุกวันนี้เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจคือทุกคนยังเอาเพลงพี่ก๊อตมาร้องอยู่เลยเพราะฉะนั้นน้องๆถือว่าเป็นแบบได้แบบอย่างที่ดีคือคนรู้จักเพลงน้องแล้ววันนี้เราจะมารู้จักตัวตนน้องเป็นการรู้จักผ่านใครในนี้ล่ะข้อแรกใครในที่นี้ชอบอากอตมากๆถึงขนาดที่ว่าตอนเด็กๆ เคยหมุนตัวแบบอากอตจนต้องเอาแป้งมาโรยจุดจบคือแม่ฟาดอุ้ยแล้วหัวเราะชัดขนาดนี้ใช่แล้วล่ะแอมบอครับคือจะมีอยู่เพลงหนึ่งที่แบบเป็นในคอนเสิร์ตอากอตเงี้ยก็เป็นเพลงสไตล์แบบแขกอินเดียหน่อยอากอตเขาก็จะแบบหมุนตัวแบบหลายรอบมากแล้วก็มาเปิดแบบสง่างามเลยใช่ครับแต่ที่บ้านเอ็มครับมันเป็นไม้กระดานแล้วมันก็ไม่ลื่นแล้วครับแล้วมีร่องระหว่างนั้นด้วยผมก็เอาแป้งโรยพอแป้งโรยเสร็จปุ๊บโอเคก็พอจะหมุนได้ 2-3 รอบก็หมุนไปหมุนมาสักพักแม่คงได้ยินอะไรอย่างเงี้ยครับก็เสียงอะไรดังฟืดฟืดนะใช่ครับป้าเลยครับเล่นอะไรคือพื้นมันเปอะอะแล้วก็พาคนหนุ่มไปรองเท้าอีกแม่คงเต็มตัวแล้วแม่อยู่ว่าแม่ก็อยู่เต็มตัวแล้วยังทำได้ไหมเออหมุนคล่องยังเดี๋ยวนี้หมุนแบบสัก3รอบแล้วกลับมาแบบได้ลองดูครับลองดู3รอบนะครับคุณทำไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ฝึกจนแม่เอฟข้อต่อไปใครในที่นี้ชอบโดนแกล้งเยอะที่สุดในกลุ่มก็ต้องเด็กสุดปะล่ะกีตาร์หรือเปล่าวะสองคนนี้ไม่ใครก็ใครอ่ะผมว่ากีตาร์ดูทรงแบบน่าแกล้งโดนแกล้งหรออืมกีตาร์ดูทรงตัวเล็กสุดตัวเล็กสุดด้วยใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยคนที่โดนแกล้งเยอะที่สุดคือพี่นูครับพี่ด้วยใช่ครับใช่ทำไมอ่ะเขาเป็นแบบว่าต้องนอนน่ะเขาน่ารักแล้วเขาก็แบบว่าเขายอมอะไรเงี้ยก็คือโกรธไม่เป็นโกรธไม่เป็นโกรธอย่างเดียวโดนแกล้งหนักสุดที่แบบเรารู้สึกว่าเออเกือบโกรธแล้วมันคืออะไรลูกปกติก็ไม่ค่อยโกรธกันหรอกครับพี่แต่ว่างอนมากที่งอนงอนนิดหน่อยก็มีบ้างแต่ว่าพีคสุดก็มีผีฟิตเนสครับเขาหลอกเรายังไงก็คือวันนั้นหลังจากเลิกซ้อมประมาณช่วง 3 ทุ่มผมกับพี่เอ็มก็ชวนกันไปออกกำลังกายออกกันไปเรื่อยๆก็เป็นช่วงพักเซตอะครับพี่ครับผมออกแบบ15เซตออกพักเซตผมก็มาเล่นโทรศัพท์แล้วพอพี่เอ็มเห็นผมแบบเล่นโทรศัพท์ก็เริ่มแล้วก็เรียกเพื่อที่จะสลับการมันห้ามเกิน45วิไงแล้วคือพี่เอ็มก็ให้ผมไปเดินไปปิดประตูนุ๊กไปปิดประตูให้หน่อยมันลืมหรือดึงเข้าอะไรเงี้ยโอ้โหฟ้าวเลยอะลมหรือจรวดเนี่ยก็มีทำเสียงได้แค่นี้ก็ให้ผมปิดประตูปุ๊บพอหันกลับมานั่นแหละ
กุมารเข้าเลยฮะคือองค์ลงองค์ลงเลยคือหลอกว่าผีสิงเหรอใช่นี่แล้วเหมือนเอ็มทำยังไงตอนนั้นแล้วหนูเชื่อไหมตอนแรกไหมครับตอนแรกก็คือยังไม่เชื่อเพราะเขาชอบแกล้งอยู่แล้วนี่ ส่งชอบแกล้งส่งชอบแกล้งที่บอกแกล้งแน่แกล้งแน่ๆก็เลยเล่นไปสักพักมันนานเกิน ผมก็เลยไปตามน้องอีก2คนมาดู สักพักกีต้าร์หันไปเจอพระกีต้าร์ไปหยิบพระมาเลยครับแล้วกีต้าร์ก็บอกว่าเฮ้ยพี่เอ็มมันเป็นอิสลามแล้วผีที่เข้ามันผีอิสลามหรือผีพุทธใช้อะไรกันแน่มันต้องใช้ติดตินมาเลยพระไม่กลัวเจ้าของจริงง้างมือจะเคาะประตูมดที่นอนอยู่นะออกเลยออกเลยครับผมเจอเจ้าบ้านผมออกเลยต่อไปใครในที่นี้ได้ฉายาว่าเจียวคืออะไรอ่ะคำนี้จ๋อเจียวจ๋าคืออะไรอ่ะลิงใช่ไหมลิงจ๋อรู้จักไหมก็คือตนเนี่ยเอาง่ายๆคือตนมากคนถ้าตนชัดเลยกีต้าให้ไหมใช่ครับเราเจียวจ๋าเรื่องอะไรบ้างลูกจ๋อเฉยๆมันคือแค่ซนเฉยๆใช่ไหมครับแต่ว่ามันต้องเติมเจียวจ๋าเข้าด้วยเพราะว่านอกจากซนแล้วยังเสียงดังมากคือได้ยินไป3บ้าน8บ้านอ่ะคือพูดดังโวยวายอย่างเงี้ยพูดดังแบบทำเสียงไงทำเสียงไงนะโอ้ทั้งวันคือนี่จะทำตอนไหนก็ทำนะอันนี้เราทำทำไมรู้เป็นเผ่าอะไรหนูไม่ใช่ครับกวนชอบกวนครับแบบว่าอยากทำให้รำคาญอะไรเนี่ยแล้วไปทำใกล้ๆหูเขาอย่างเงี้ยใช่ครับไหนๆลองให้ฟังทางบ้านบอกเอ้บ้านนี้เขาเลี้ยงลิงเลยทางบ้านเหลือคนสุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องคงไม่ต้องถามแล้วว่าใครในนี้นะอักตั้งฉายาให้ว่าสล็อตหรอช้าขนาดนั้นเลยหรอนี่ผมรู้สึกผมได้ช้าขนาดนั้นนะแล้วทำไมถึงได้ฉายานี้คือผมเป็นเป็นประเภทประหยัดพลังงานครับเป็นคนนิ่งๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยกับพวกพี่ๆในช่วงแรกอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยกล้าสบตาไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นกับใครอะไรเงี้ยเนิบๆค่อยๆไปเนิบๆจะเป็นเลื้อยๆไปมาให้พี่เขาลุกไปก่อนเพลงที่ดังมากของเขาเนี่ยคือเป็นเพลงเปิดตัวเลยถูกไหมเดบิวต์เพลงนี้เลย Stand by หลอกไม่ใช่ Stand by รอนะ Stand by หลอกคอนเซ็ปต์นี้มาจากใครเนี่ย Stand by หลอกก็เป็นอากอสเลยครับถามไปว่าทำไมอาร์ถึงอยากให้ผมมาเปิดด้วย Stand by หลอกเลยอะไรเงี้ยครับก็เริ่มจากการแบบว่าถามเรื่องความรักของแต่ละคนว่าในวัยรุ่นยุคนี้เขามีการจีบสาวยังไงก็ได้มาแบบเป็น4แบบ4สไตล์เลยแล้วก็ได้เป็นคอนเซ็ปต์มาแบบว่า Stand by หลอกก็ประมาณว่า4คนเนี่ยแย่งกันจีบสาวคนนึงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขายังไม่พร้อมเป็นแฟนเนี่ยเราอย่างสแตนบายรอแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยอมรับที่จะเป็นแฟนเราแล้วเนี่ยเราก็หล่อรอให้เขาเป็นแฟนเลยนี่สแตนบายรอแบบหล่อๆแล้วกันนะจะมาสแตนบายรอแบบสมๆไม่ใช่ไม่ได้แล้ววันนี้ต้องบอกว่าฟีดแบคดีมากครับผมกระแสดีมากรู้สึกไงกันบ้างคือจริงๆมันเกินความคาดหมายนะครับเกินความคาดหมายที่พวกเราตั้งใจไว้คือตอนแรกยังมีความกังวลกันเลยว่าแบบเฮ้ยเพลงที่พวกเราทำมันแบบค่อนข้างที่จะใหม่นะสำหรับเพลงลูกทุ่งแล้วเราก็คาดหวังที่จะว่าเพลงนี้เราอยากให้คนที่อาจจะไม่เคยฟังเพลงลูกทุ่งหรือว่าไม่ได้ชอบฟังเพลงลูกทุ่งมาก่อนแล้วหันมาฟังเพลงลูกทุ่งกันมากขึ้นนะครับเราอยากแบบอยากจะทำให้ใครหลายๆคนรู้จักเพลงลูกทุ่งมากขึ้นหันมาฟังลูกทุ่งโอ้แต่นะวันนี้ต้องบอกว่าตรงตามเป้าหมายแล้วก็เกินความเป้าหมายจริงเพราะว่าเด็กเนี่ยเล่น TikTok เยอะใช่แต่ทีนี้ตอนนี้เด็กๆเนี่ยก็มาฟังเพลงของน้องๆในคันที่เพราะว่าอ้าวก็เป็นเพลงลูกทุ่งแต่มันสนุกมันมีความน่ารักมันมีความเต้นที่เด็กสมัยใหม่ก็ชอบเรียกว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวและดีมากๆเลยครับอยากให้น้องฝากเพลงหน่อยเพลงนี้ถ้าคนอยากจะไปฟังอยากจะไปเต้นตามได้ที่ไหนยังไงครับตอนนี้เราก็มีเพลงเต็มแล้วนะครับกับ MV เพลง Stand by หลอกนะครับสามารถติดตามรับชมพวกเราได้ที่ Gamigo Official นะครับดีใจมากๆที่อยู่เพลงลูกทุ่งสามารถเอามาทำแบบนี้ได้แล้วลงตัวมากๆเราในฐานะแบบว่าเป็นนักร้องศิลปินกันเรายังชื่นชมเลยและในฐานะคนฟังเรามีความสุขมากๆขอบคุณฝากขอบคุณพี่ก๊อตด้วยใช่นะครับที่สร้างน้องๆขึ้นมาแล้วขอบคุณน้องๆที่เต็มที่กับงานตรงนี้ขอบคุณนิวคันที่มากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะปิดเบรกนี้ค่ะด้วยเพลงสนุกๆเพลงนี้ที่จริงต้องบอกนะหลายๆคนได้ยินจาก TikTok แล้วแหละชนี้เองก็คนนึงเหมือนกันที่โอ้โหตอนนี้ TikTok แบบกระหึ่มมากแต่ที่สำคัญที่สุดค่ะอยากให้จำชื่อนี้ไว้ New Country เพราะเขาจะอยู่ไปอีกนานค่ะและเขาจะ stand by แบบหล่อๆด้วยค่ะ stand by หล่อจาก New Country ค่ะใครลงมามีเรามาเอามาสิมาล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 าไม่ชอบใครลงมาชอบเรามาเอามาสิมาล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 า
ไม่มีแฟนเราเป็นแฟนเรามาเอามาสิมาล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 าเฮ้ยถ้าจ้าเธอคนนั้นของเธอเป็นฉันได้ไหมเฮ้ยถ้าจ้าเธอยิ่งรู้จักเธอยิ่งเลิฟยิ่งไลวันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนจะขอสแตนบายรอวันไหนที่ยอมเป็นแฟนจะไปสแตนบายรอวันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนจะขอสแตนบายรอวันไหนที่ยอมเป็นแฟนจะไปสแตนบายรอจะรอก็จะรอจนเธอเซเยสยังไม่ฉันเป็นคนพิเศษได้ออกเดทแบบว่าฐานะแฟนคนมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่ฉันอยากเดินควงแขนคือเธอคือเธอ you know helloว่าเธอจะไม่เซโนถ้ามีใจก็ให้ลายหรือทองแค่เบอร์โชว์ฉันก็พร้อมจะโกงคนจีบเธอมากมายเป็นโลหวังว่าฉันจะไม่หลุดโผล่ Let me know ถ้าเธอโอเคเฮ้ยเธอจ้าเธอคนนั้นของเธอเป็นฉันได้ไหมเฮ้ยเธอจ้าจากเธอยิ่งเลิฟยิ่งไลวันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนจะขอสแตนบายรอวันไหนที่ยอมเป็นแฟนจะไปสแตนบายรอวันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนจะขอสแตนบายรอวันไหนที่ยอมเป็นแฟนจะไปสแตนบายรอรออย่างแน่นเหนียวบนวันคนเดียวหนึ่งเดียวที่ฉันรอจะรอจะรอจะรอแค่เธอกลัวคนดีจากคนไม่ดีเลือกผิดคนดูให้ดีต้องดูให้ดีอย่าสับสนคนดีดีใจดีตรงนี้มีหนึ่งคนคนนั้นคนนั้นคนนั้นมาไล่อยู่เย้โดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจไม่มีใครลงมามีเรามาเอามาสิมาล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 าไม่ชอบใครลงมาชอบเรามาเอามาสิมาล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 าไม่มีแฟนเราเป็นแฟนเรามาเอามาสิมาล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 าเฮ้ยเธอจ้าเธอคนนั้นของเธอเป็นฉันได้ไหมเฮ้ยเธอจ้าเธอยิ่งรู้จักเธอยิ่งเลิฟยิ่งไลวันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนจะขอสแตนบายรอวันไหนที่ยอมเป็นแฟนจะไปสแตนบายรอวันนี้ไม่พร้อมเป็นสแตนบายรอวันไหนที่ยอมเป็นแฟนจะไปสแตนบายรอวันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนจะขอสแตนบายรอวันไหนที่ยอมเป็นแฟนจะไปสแตนบายรอบอกเลยว่าร้องเป๊ะเป็นเป๊ะสมกับเป็นคลื่นลูกใหม่แห่งวงการลูกทุ่งจริงๆครับแต่ตอนนี้ขออัปเดตข่าวสารวงการเพลงกับซาวเช็คอัปเดตกันก่อนเลยครับเอิร์ธมิกซ์บอกเล่าถึงความโรแมนติกพิสูจน์รักเคียงฟ้าผ่านบทเพลงใหม่ผาเคียงดาวประกอบซีรีส์ Our Sky 2นิทานพันดาวเชื่อว่าใครที่ได้ฟังเพลงหรือเป็นแฟนซีรีส์เรื่องนี้ต้องเต็มอิ่มและซาบซึ้งไปกับความรักมั่นคงของภูผาและเทียนแน่นอนเลยล่ะครับสูงเสียฟ้าหรือว่าจะอยู่ลึกเพียงใดจะแห่งไหนในโลกทั้งใบแค่มีเธอเพียงแค่เราจับมือกันเอาไว้เพียงเท่านั้นฉันก็มั่นใจที่ไหนยังไงขอมีเพียงเธอถ้ายังนั้นต่อให้ต้องปีนหรือไปสูงขึ้นไปฉันก็พร้อมที่จะขึ้นไปไปอยู่บนนั้น
ามารถรับชมมิวสิกวิดีโอได้แล้วทาง YouTube GMM TV Record นะครับสนุกกันต่อกับ Star Shake ครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับ2นักแสดงคู่จิ้นคู่ใหม่จาก GMM TV ครับจากซีรีส์เรื่องแฟนผมเป็นประธานนักเรียน My School President Ford ณัฐวัฒน์และ Gemini นรวีสวัสดีค่ะเป็นไรอ่ะปวดคอกล้องอยู่นี่สคริปต์อยู่นี่น้องโฟร์ดเจมีนายชื่อเท่มากเจมีนายนี่คือแปลว่าอะไรจริงมันเป็นราศีเมถุนครับผมเกิดราศีอ๋อเจมีนายภาษาอังกฤษเป็นไงอ๋อเหรอโฟร์ดนี่คือไงเล่นโป๊กเกอร์ขึ้น4ใบโฟร์ดคือลูกคนที่4หรือเปล่าลูกอ๋อไม่ใช่ลูกคนที่4ครับเกิดวันเดียวกับรัชกาลที่4ครบ200ปีพอดีโอ้นี่ไงก็การตั้งชื่อก็จะมีแบบว่าอะไรที่แบบเชื่อมโยงแต่ตอนนี้เขาชื่อเขาเนี่ยโด่งดังเพราะว่าเป็นคู่จิ้นที่มีแฟนๆถูกต้องมีฐานแฟนๆแน่นแล้วเรื่องนี้รับบทเป็นใครกันบ้างครับลูกผมรับบทเป็นตินครับเป็นประธานนักเรียนครับใช่ส่วนผมรับบทเป็นกันครับเป็นประธานหัวหน้าชมรมดนตรีแอบจะเดาเรื่องถูกแล้วนะแฟนผมเป็นประธานนักเรียนรู้แล้วอันไหนพระเอกอันไหนนายเอกใช่แฟนผมเป็นประธานนักเรียนคาแรคเตอร์แต่ละคนอย่างคาแรคเตอร์ของตินคาแรคเตอร์ผมนี่ว่าจะมันมีความเป็นผู้นำสูงเพราะว่าเป็นประธานนักเรียนแล้วก็เป็นคนที่ข้างรักมากเป็นคนที่ข้างรักแบบถึงขั้นมโนจินตนาการถึงกันตลอดเวลาแต่เราต้องคีบคู่แปลว่าในเรื่องตินชอบกันก่อนใช่คาแรคเตอร์ของกันเป็นยังไงจะต่างกับตินมากเลยครับการจะเป็นเด็กแบบซนๆอยากทำอะไรก็ทำอยากเล่นอะไรก็เล่นอะไรนี่จะคอยปามใช่ไหมใช่ก็จะเป็นตัวแบบตัวเบรกอะไรอย่างเงี้ยมีทะเลาะกันไหมแบบว่าเฮ้ยเรามีเส้นไหมจังหวะที่แบบเฮ้ยเราอยากทำกับเกี่ยวกับชมรมดนตรีของเราเราต้องไปขอประธานนักเรียนใช่เราสามารถขอได้เพราะว่าอันนี้เป็นแฟนเราคนรักเราเป็นแฟนเราคุณรู้ไหมว่าในเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าโฟร์ดเนี่ยทุ่มเทมากคือกินไข่เพื่อจะฟิตหุ่นสำหรับการเล่นเรื่องนี้โดยเฉพาะมันต้องมีโชว์หุ่นด้วยเหรอลูกมีครับมีในเรื่องเฮ้ยเราไม่ได้ชมรมว่ายน้ำเราไม่ถอดเสื้อทำไมก็แบบอยู่กัน2คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปว่ายน้ำกันเล่นน้ำกันอะไรอย่างงี้ครับโอ้มันมีฉากว่ายน้ำอ่ะเราก็ต้องฟิตด้วยสิคือผมจะไม่ได้มีฉากว่ายน้ำเยอะเท่าเขาครับเขาจะเป็นแบบฉากแบบถอดเสื้อค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ในห้องอะไรเงี้ยเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกางเกงอะไรเงี้ยแล้วจากการที่เขากินไข่ในหุ่นเขาดีจริงดีดีมากเป็นมัดๆเลยนายชอบแอมแมนเขาชอบแกล้งใช่ไหมใช่ที่กองผมจะโดนแกล้งบ่อยมากครับเหมือนลูกเป็นคนแบบอะไรก็ได้ยิ้มไม่โกรธเขาก็เลยทำการทำตะเราตลอดเวลาใช่ครับเขาแกล้งอะไรเออแกล้งด้วยคำพูดแกล้งด้วยการกระทำเช่นแบบอยู่ดีๆก็มาตีก้นอะไรอย่างเงี้ยมาตีก้นกันค่ะคุณผู้ชมจังหวะที่เราใส่ชุดด้วยน้ำเปล่าโอ้โหเด้งเลยนะจังหวะนั้นตีแล้วมันก็เพราะมันขึ้นเขาเรียกว่ามันขึ้นรูปมันขึ้นรูปแล้วมันถึงอยู่มันเที่ยวอย่างนี้เปล่าตีไป forehand 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 ปุ๊บแล้วเราทำไงเวลาเขาแกล้งเราอย่างนี้เราเอาคืนไหมหรือไงผมเป็นสายแบบสายยอมครับผมก็ไม่อยากต่อสู้กลับอะไรตอนนี้นี่ถือว่าแบบหุ่นแบบเป๊ะสุดเลยไหมมีบ้างโชว์ได้ไหมกั้นตรงกั้นเนื้อมีต้องรอไปดูในเรื่องเออไม่โชว์ดีกว่าเดี๋ยวอีกคนนึงเขาจะไปหมั่นเคี้ยวอีกถูกต้องเดี๋ยวเขาก็มาตีก้นกันตรงนี้กลางรายการแต่จริงๆที่เขาเล่นกันอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาสนิทกันมา3ปีแล้วนะรู้จักกันมายังไงคะลูกเราประกวดรายการเดียวกันครับตั้งแต่3ปีก่อนรายการชื่อ Thailand School Star 2019ครับใช่ประกวดมาพร้อมกันเข้ามาพร้อมกันเรียน acting ด้วยกันทำอะไรด้วยกันตลอดทำอะไรด้วยกันตลอดโอเคไปเที่ยวด้วยกันมั้ยมีบ้างครับโอ้ส่วนใหญ่ไปเที่ยวไหนครับไปเที่ยวสวนสนุกครับสวนสนุกเนี่ยเวลาเล่นลงมาแล้วมันเซมั้ยลูกมันจะเซนิดหน่อยมันจะเซนิดหน่อยเครื่องมันแรงอ๋อมันแรงมันแรงส่วนใหญ่ใครเป็นคนประคองใครเวลาเซเนี่ยใครจะเป็นคนประคองใครจะแบบแพ้เครื่องเล่นมากสุดอันนี้ก็จะกินอันนี้ก็จะกินแบบเยอะเอ้ยไม่เดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่อุตส่าห์พาไปเสียบเบอร์พี่บางทีแบบเขาขึ้นเครื่องเล่นแล้วเขากินมาเยอะบางทีเขาจะแน่นแบบใช่ไหมล่ะไวกิ้งแบบเล่นไวกิ้งอะไรลงมาแล้วมันก็เซอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนดูแลเขาใช่ช่วยประคองสนิทกันขนาดนี้เรามีเกมให้เล่นเพื่อที่จะรู้ว่าเขาสนิทกันจริงหรือเปล่าครับมาเลยค่ะเกมมาเลยเกมนี้
ชื่อว่าเพลงโปรดของฉันเพลงเดียวกันกับเธอไหมกติกาคืออะไรลูกกติกาคืออย่างนี้สมมุติเราจะเปิดหน้าศิลปินขึ้นมา uh-huh. ให้เวลา3วินาทีและร้องออกมาพร้อมกันดูว่าเพลงเดียวกันไหมใจเราตรงกันไหมเราสนิทกันมี5ศิลปินถ้าทำได้เกิน3ข้อถือว่าชนะถ้าทำได้น้อยกว่า3ข้อเราจะมีบทลงโทษซึ่งเรายังไม่บอกว่าบทลงโทษนั้นคืออะไรโอเคโอเคเริ่มนะศิลปินท่านแรกคือโจอี้ภูวศิษฐ์1 2 3จึงเป่าอันนี้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 อ่ะฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงไหลในท้องที่แปะหน้าฉันจะมีเธอข้างไกลและจะขอถือว่าได้ถือว่าได้ถือว่าได้1คะแนนดูดีๆนะลูกคือบอดี้สแลมอุ้ย1 2 3ชื่อออกไปแตกโคตรสุดท้ายแม้โชคชะตาไม่เข้าใจโอเคเพลงบอดี้สแลมมีเยอะมากอ่ะทำไมเขาถึงเขาแค่มองอีกคนนึงจะอีกคนมาเลยแตกโคตรไปเลยไม่เห็นว่าเขาสนิทกันมากอ่ะนี่ทำรายการกันมาหลายปีอ่ะรู้ว่าจะร้องเพลงอะไรยังร้องคนละท่อนเลยนะต่อไปศิลปินต่อไปคือพี่ปามี่อะไรก็ได้อะไรก็ได้2 3อยากจะร้องดังดังพูดให้ใครได้รู้ตัวกันอ่ะอยากจะลลลลลลเฮ้ยไม่สนุกเลยอ่ะเขาเก่งเกินไปอ่ะไม่เอาอีกเอาอีกเอาอีกต้องคราวนี้ต้องได้5ข้อค็อกเทล1 2 3คนละเพลงคนละเพลงสุดท้าย Three Man Down 1 2 3ฉันเคยเป็นอีกคนคนละท่อนคนละท่อนกันแล้วเดียวกันได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้แปลว่า3ข้อได้3ข้อพอดีไม่โดนบทลงโทษค่ะโอ้ไม่หนุกเลยเอาไหมเอาไหมอ่ะงั้นคุณลองพิธีกรบ้างไหมเออลองให้น้องเหมือนแล้วพิธีกรเรารู้ใจกันไหมพี่เราทำงานกันมากี่ปีเอาใครก่อนใครก่อน1 2 3อะไรอ่ะโอ้กากาให้เขาทำก่อนดิเรายังไม่ได้นับเลยยังไม่ได้นับเลย1 2 3สัญญาณอ่ะโอเคโอเครอโอเคอันนี้อันนี้ทิ้งมาอันนี้ทิ้งมาอันนี้มือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว1 2 3 3 2 1คลิปแต่ไม่ถึงต้องอีกแล้วมันเป็นโอ้ยเอาอีกได้ป่ะเอาอีกได้ป่ะไม่ได้ต้องเอาชนะให้ได้ไม่ได้เกี่ยวกับการนับแล้วอันนี้ผิดหนึ่งแล้วเหลืออีกหนึ่งครับโอเคโอเคโอเคหนึ่งสองสามสองหนึ่งไอ้แดงมันเป็นหนังสู้ไอ้เดียวมันเป็นหนังเกินได้แล้วแม่มึงดูมาอีกโอเคหนึ่งสองสามโอเค3 2 1คือเธอน่ารักจนแกนต้านขนาดนี้จะรักคนคนนี้เพราะนี่ร้องคีย์กับกดๆลงมาหน่อยสิมันขึ้นสูงไปเพลงที่แบบน่ารักจนเกินต้านมันต้องใสๆไม่ได้ก็เธอน่ารักจนป้าเนี่ยก็ทำไปเอาอีกเอาอีกเอาอีกไหมอันโออันนี้น่าจะตอบได้ง่ายมากง่ายเหรออะไรอ่ะ3 2 1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 คู่นี้เขามีร้องเพลงนะร้องเพลงเก่งด้วยร้องเพลงความสามารถหลายอย่างเป็นเพลงของซีรีส์ใช่ไหมลูกใช่เพลงชื่อว่าอะไรครับอันนี้จะเป็นเพลงในซีรีส์ครับเป็นเพลง cover ในซีรีส์อ๋อเป็นเพลง cover ข้างกันครับข้างกันใช่แต่ว่าในซีรีส์จะมีอีกประมาณ14เพลงครับโอ้โหซึ่งเราเหมากันหมดเลยซีรีส์คุณทำเป็นอัลบั้มเลยเหรอลูกมันจะมีทั้งเพลงแต่งใหม่เพลง cover เพลงร้องคู่เพลงร้องเดี่ยวเพลงร้องกลุ่มอย่างเงี้ยแปลว่าวันนี้จะโชว์เพลงร้องคู่ให้เราฟังกันนะคะเดี๋ยวได้ดูโชว์แน่นอนสำหรับเพลงนี้นะคะเพลงข้างกันวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมคะเราปิดรายการด้วยเพลงน่ารักน่ารักเพลงนี้ค่ะเขาร้องคู่กันด้วยเนาะและที่สำคัญอย่าลืมติดตามซีรีส์เขาด้วยค่ะเพลงนี้ค่ะข้างกันThank you.
有谁ที่มีใครมีตัวตนจนเธอเข้ามาครอบครองหัวใจเหมือนว่าห้องของฉันจะเปลี่ยนสีไปมันสวยงามเกินกว่าจะพบอีกที่ใดโอ้เวลาได้อยู่เปลี่ยนเอาไว้มันนี้ไม่เหงาอีกต่อไปแค่วันนี้ฉันมีเธอเธออยู่ตรงนั้นยืนอยู่ข้างฉันฉันไม่เคยแม้แต่ฝันว่าจะได้พบเธอทั้งวันก็จะไม่อีกเป็นแล้วด้วยไม่ต้องตามหาใครเจอก็เจอไว้ไม่ไปไหนเพราะวันนี้ไม่ใช่ฝันนับเป็นแต่เธอเข้ามาหัวใจของฉันก็ไม่ต้องตามหาใครเมื่อเธอครอบครองฉันละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี